โอเคสวัสดีครับผมวันนี้อัวซัมทีวีมาในเกม Red Dead Redemption 2นะครับวันนี้เราจะมาดูเควสเสริมนะครับที่อยู่ตรงบริเวณหมู่บ้านนะครับตรงบริเวณนี้เลยครับจะอยู่ตรงแชปเตอร์ที่5นะครับหลังจากที่เรากลับมาที่เม็กซิโกนะครับก็จะมาอยู่ตรงใต้สะพานนี้นะครับเราจะเจอกับชายคนหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงนี้นะฮะเราจะไปสืบสาวเราเรื่องนะครับว่าเขามาทำอะไรในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขี่ม้าไปครับโอเคขี่ม้าไปแล้วนะครับตอนนี้โอเคนะครับเขาน่าจะอยู่ตรงฝั่งนู้นนะฮะโอเคช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยไม่สบายเหรอหรือว่ามึนหัวเกิดอะไรขึ้นเป็นไรเปล่าช่วยด้วยช่วยด้วยคุณป่วยเหรอมันเข้ามาในตัวฉันมันเข้าไปในตัวฉันนายไม่สบายเพื่อนฉันอยู่ที่หมู่บ้านบูชเชอร์นั่นน่ะที่ไหนนะบูชเชอร์คริกอ๋อนั่นมาจากไหนนะฉันมาจากนั่นแหละบูชเชอร์คริกให้ฉันพาไปใช่ไหมมันเข้ามาในตัวฉันแล้วแนวนานเดี๋ยวฉันพากลับบ้านโอเคนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องพาชายแปลกหน้ากลับไปที่บูชเชอร์คริกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยมันมืดมากความมืดเราจะพาเขากลับบ้านนะครับอ้าวตะโกนทำไมเหมือนชายคนนี้จะมีอะไรแปลกๆนะครับปีศาจเหมือนคุณอะไรอะไรคือปีศาจหรือว่าเราแกเป็นใครอ๋อนี่มันหลอนไปเองนะครับโอเคเดี๋ยวถึงแล้วโอเคถึงแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปปีศาจเดวิลครับเดวิลสวัสดีโอเคเดี๋ยวเราจะพาเขาไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมอุ้มเขาไปใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับเมื่อกี้เกิดอาการแลกนิดนึงนะครับก็เลยต้องว้าวว้าวอ้าวเจ้าเลมิโอเจอแล้วเหรอเนี่ยมา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 นี่มานี่โอเคเหมือนเขาจะกำลังตกเป็นที่น่าลำบากนะต้องให้เขาใจเย็นหน่อยนะไม่เจอที่ป่านะว้าวเพื่อนนายมันโชคดีมากเลยคุณเป็นคนดีมากมานี่มามาเดี๋ยวผมช่วยตั้งแต่เกิดเรื่องนี้ก็มีแต่เรื่องอะไรหลายอย่างเขาไปข้างในเขามองหน้าฉันตลกหรือไงมันเป็นความมืดเหมือนนะเขาพูดถึงมันนะนะเรื่องความมืดใครบอกถึงเรื่องด้านมืดนี้เป็นน้ำหมู่บ้านนะครับขอบคุณมากมันเข้ามาในตัวฉันอะไรของแกเป็นไรเนี่ยเป็นอะไรครับคุณขอร้องขอร้องครับเขาอาจจะไม่สบายต้องการอะไรจากผมไหมฮะ Love and friendship in darkness. What else are there? Obadiah Hinton, that's me. Love and friendship. Friendship and love. We're not a rich village. เรามีแต่รักแล้วก็เพื่อนนะ Rich. We thank you. ขอบคุณมากโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยไปครับเหมือนกับว่าจะมีปริศนาบางอย่างนะครับเกิดขึ้นกับเจ้า2คนนี้นะครับแล้วก็ทั้งหมู่บ้านตรงนี้นะครับที่บูชเชอร์เนี่ยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ
ฉากถัดไปนะครับซึ่งฉากถัดไปเนี่ยจะต้องใช้การนอนพักผ่อนนะครับประมาณ2วันนะครับแล้วก็จะต้องมาหาเจ้าคนนี้ในหมู่บ้านนี้นะครับช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนถึง7โมงเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถมาหาได้นะครับเบื้องต้นก็คือหลังจากที่จบเควสนี้ก็ให้ไปนอนหลับประมาณ2วันนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาที่เมืองแห่งนี้อีกครั้งนึงนะครับโอเคครับตอนนี้ผมกลับมาอีกครั้งนึงแล้วนะครับหลังจากที่นอนไป2วันแล้วนะฮะก็กลับมาตอนเที่ยงคืนนะครับมาเจอกับเควสันไปเลยนะครับบิกอนซ์ซิร์บิกอนไปเลยไปให้คนครับคุณต้องระวังนะเราเป็นห่วงนะพูดอะไรปีศาจมันจะบีบคอคุณนะสิความมืดความมืดมันอยู่ทุกที่ถ้าพูดถูกพูดอะไรของแกมันจะมาในความมืดช่วยด้วยมันมาแล้วหมูฉันใครก็ได้ช่วยด้วยมีคนตะโกนมาจากนอกบ้านนะครับมันฆ่าหมูฉันเอ้ยปิดประตูให้ปลอดภัยเดี๋ยวฉันช่วยเองฆ่าปีศาจเนี่ยนะปีศาจเฮ้ยหมาเป็นพิษเหรอหมาซอมบี้หมาซอมบี้หมาซอมบี้มันจะมากัดคนได้อย่างไรคุณนายเรียบร้อยแล้วมีอีกไหมขอบคุณครับคุณพี่ชายมีอีกแน่นเลยไปสืบคนตรงนั้นโอเคเดี๋ยวผมไปนะครับไอ้มันยังมีหมาอีกนะยังมีหมาอีกหลายตัวเลยนะครับเนี่ยโอ้มีคนนะครับมีคนผมช่วยคนก่อนช่วยชาวบ้านโอเคหมาเร็วหมาซอมบี้ช่วยเพื่อนอีชายฉันหน่อยตรงนั้นได้เดี๋ยวฉันช่วยให้ช่วยเคนแล้วโอเคได้โหหมาไล่หมาซอมบี้หมาซอมบี้ว่าหมามันน่าติดเชื้ออะไรสักอย่างกลายเป็นแบบนี้นะปกติหมามันไม่น่าจะเป็นคนร้ายนะตัวร้ายเอาล่ะกลับไปที่หมู่บ้านเดี๋ยวนี้เดี๋ยวฉันจัดการให้คุ้มกันมันมาแล้วช่วยด้วยเรียบร้อยเปลี่ยนปืนก่อนดีกว่าไหมโอเคนี่เซฟไปเยอะครับอันนี้ซ้อมยิงไว้ก่อนครับเดี๋ยวต้องไปเจอกับในภาคไบโอ2โอเคไม่ก็โอ้โหมันเจอเราแล้วกลับไปที่ชาวบ้านมันไม่ใช่ปีศาจมันแค่หมาบ้านะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาล่ะไปพักที่บ้านได้มาเขาบอกว่ามันจะมาในหลายรูปแบบเขาบอกว่าต้องการให้คนป้องกันนะมันจะมาอีกหลายรูปแบบพูดอะไรของพวกแกเนี่ยก็แค่หมาป่วยนะอาจจะแบบติดพิษนะเขาบอกว่าGet your people home, mister. Then get yourself a gun and kill any sick animals you see. ก็แค่เอาปืนไปยิงไอ้เจ้าพวกหมาป่วยๆความมืดจะมาหาพวกเราความมืดจะมาหาพวกเราเขาพูดถูกใครพูดวะฉันไงอ๋อไอ้นี่ร่างทรงโอ้ผู้ปกป้องเราจากปีศาจ I shall save them. ฉันจะเป็นคนช่วยพวกเขาเอง Who are you?มึงเป็นใครเนี่ยเอาล่ะมันไม่มีอีกแล้วสำหรับปีศาจสีขาวคำสาปมันเปลี่ยนไปแล้วคำสาปมันเปลี่ยนไปแล้วคำสาปอะไรพวกผู้คนในนี้ฉันจะช่วยพวกเขาเองกูว่าช่วยเขาแต่หากไม่มีหรอกมีแต่หมาป่วยเครื่องรางความมืดอยู่ที่ป่าอย่างที่ฉันบอกนะใช่ใช่อย่างที่เขาบอกฉันนะฉันเจออันหนึ่งนั่นนะอย่าจับเขาเจอคำสาปแล้วไงมันอยู่เต็มไปหมดหมายความว่า
คำสาปยังอยู่ Yet the woods are also full of demons. รวมไปถึงในป่าเนี่ยมีแต่ปีศาจ I will find a way. จะต้องหาทาง Have I lied to you thus? ถ้าฉันนายถ้าฉันโกหกพวกคุณคุณไม่มีทางโกหกหรอกมาทางนี้พวกเอาอาหารมาฉันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะงั้นถ้าทำลายไอ้พวกเครื่องรางนี้ทิ้งคำสาปหายมันเต็มไปด้วยปีศาจและทั้งป่าเนี่ยปีศาจจะปกป้องเครื่องรางเครื่องรางก็จะปกป้องมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำลายอย่างที่เห็นมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีปีศาจหรอกอย่าไปรบกวนป่าฉันบอกแล้วมันจะมาเขาจะช่วยเขาโกหกรีบบอกเขาบอกแล้วป้าบอนะครับไปทำลายเครื่องรางคำสาปนะครับที่อยู่ข้างๆหมู่บ้านนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปทำลายเดี๋ยวนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะต้องไปตามเส้นทางนี้ใช่ไหมโอเคก็ตรงนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าจะต้องทำลายอย่างไรนะฮะผมว่าไอ้ร่างทรงนี่มันจะดูแปลกๆนะครับน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างที่จะต้องเช็คก่อนว่ามันเป็นร่างทรงจริงหรือเปล่านะหรือว่าหลอกชาวบ้านครับเดี๋ยวเธอจะเป็นคนขายปริศนาเองนะครับโอเคทำลายเครื่องรางของขลังจัดไปนี่ไงได้ยินเสียงละมันน่าจะอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมนี่ไงได้ยินนี่ไงเออนี่ไงอันนี้ปะเออนี่ไงเรียบร้อยครับอ้าวไหนวะโอ้มันต้องทำลายให้หมดหรือเปล่าเรียบร้อยไปหนึ่งครับตรงนี้ก็มีนะครับตรงจุดเดิมอ๋อต้องทำลายให้พังนะครับอันนี้สามไปแล้วครับเรียบร้อยไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่าอยู่ตรงไหนเพิ่มเติมเปลี่ยนปืนครับโอเคเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับเป็น4อันนะครับตอนนี้เอาได้4อันแล้วนะครับหวังว่าจะไม่เจออะไรนะครับต้องยิงให้พังเลยนะครับถ้ายิงแบบขาดขาดเกินเกินไม่ได้นะโอเคนะครับตอนนี้ทำลายไปอีกอันหนึ่งแล้วครับอันนี้มันมีอยู่ไหมนะดูนะเช็คก่อนโอเคตรงข้างฝั่งนู้นใช่ปะเดี๋ยวนะมันน่าจะอยู่แถวนี้นะครับแต่เสียงมันมาจากทางขวามือนะครับนี่ไงใช่ไหมใช่เครื่องรางหรือเปล่านี่ไงเครื่องรางเรียบร้อยครับอันที่7นะครับเหลืออีก6อันนะครับเราก็จะได้ไปรู้ความจริงสักทีนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านแห่งนี้หวังว่าจะไม่เจอจระเข้นะครับโอเคนะครับผมว่าไม่ใช่ละเดี๋ยวนะมันลึกไปละเดี๋ยวขึ้นก่อนเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะฮะโอเคครับฝั่งนี้นี่ไม่มีเสียงแล้วนะครับโมถึงจะมีเสียงแบบเครื่องรางนะครับอันนี้ไม่มีเสียงแล้วมันก็จะพ้นแมปละเดี๋ยวจะลองข้ามไปฝั่งนู้นดูเดี๋ยวกว่านะครับเติมพลังก่อนเติมพลังจะได้เดินเร็วๆนะเหมือนจะไม่มีแล้วนะครับกลับไปหามาร์กก่อนนะครับถ้าจะข้ามฝั่งไปนะ
ตามพี่มาน้องหนูไปเร็วน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดินเดินเดินดูเดินเช็คเดินเช็คมันก็กล้าตั้งเครื่องรางไว้นะ13บาทได้ไงเห็นละเป็น8แล้วครับตอนนี้น่าจะอยู่ฝั่งนู้นแล้วครับชัวร์ๆนะฮะอ๋อได้ครับต้องไปอีกฝั่งนึงนะครับโอเคเนี่ยเครื่องรางนะครับทำลายไปครับโอเคอันที่9ครับเหลืออีก4อันนะเราก็จะได้เจอกับความจริงครับเท่าไหร่ข้างบนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปดีกว่าให้ม้าเราอยู่เฉยๆนะโอเคเรียบร้อยครับอันที่10นะครับเหลืออีก2อันโอเค2อันสุดท้ายครับต้องหาต่อไปนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินขึ้นไปข้างหน้าโอเคตอนนี้อันสุดท้ายแล้วครับโอเคอยู่ตรงนี้แล้วครับนั่นนะโอเคตรงนี้เครื่องรางมันเป็นหน้าต่างไงนะเดี๋ยวนะมันก็เป็นแบบเหมือนเครื่องรางบ้านเรานะนะครับเสียงแบบประตูเปิดประตูอะนะเราจะกลับไปที่เควสเดิมนะครับก็คือหลังจากที่เราทำการจัดการเครื่องรางไปแล้วเราจะต้องไปคุยกับไอ้เจ้าไอ้คนที่มันเป็นคนบอกเหตุคำสาปไอ้ตรงนี้นะครับว่ามันเป็นใครกันแน่นะครับแล้วหลังจากที่เราทำลายไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อครับเราจะไปดูกันนะครับเควสนี้ผมเล่นมาระหว่างชัปเตอร์ที่อาร์เธอร์นะครับเป็นชัปเตอร์ที่5นะครับหลังจากที่กลับมาจากเม็กซิโกนะก็เป็นอีกเควสหนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับอยู่ดีก็แรนดอมโผล่ขึ้นมาก็เลยทำให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งครับโอเคจะจอดมาไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อเลยนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากที่เราทำการทำลายเครื่องรางของขลังทั้งหมด3อัน13อันไปแล้วนะครับ Who's that? นั่นใครน่ะRemember me? จำฉันได้ไหมที่ฉันช่วยหมาน่ะแล้วก็หมายถึงไอ้เรื่องคำสาปนะทีนี้ต้อนรับเขาเป็นลางบอกเหตุหรือเปล่าไอ้เจ้าเครื่องรางนั่นน่ะมันพังหมดแล้วหมดเลยเหรอใช่ฉันคิดว่ามันน่าจะหมดเรื่องทุกภัยนี้สักทีนะอัศจรรย์ไปหมดเลยเราปลอดภัยแล้วความมืดนั้นหายไปแล้วยังหรอกคำสาปเขาทำลายเครื่องรางวิญญาณออกมาเต็มไปหมดเราจะตายเหรอไงเดี๋ยวก่อนมึงบอกว่าทำเครื่องรางปกป้องป่าไม่ใช่เหรอเขาเป็นลาบอกเหตุเขาเป็นปีศาจเดี๋ยวนะแต่ต้องหาไฟเลยนะตอนนี้คิดอะไรไม่ออกเลยมึงฟังกูนะแค่คิดว่าบางทีมันอาจจะมีอะไรแปลกมันไม่ใช่คำสาปหรอกมันอาจจะเป็นไอ้นี่แหละไม่อยากให้นายรู้ทหารโกหกฉันบอกแล้วว่าเขาโกหกน้ำพามันอย่างฉันคิดว่าแกทหารแกไม่มีหลักฐานอะไรเลยฉันมีพรพรจากบรรพบุรุษฉันกูก็มีพรให้มึงเอาไหมฉันจะไปคุยกับพวกวิญญาณไอ้เจ้าลางร้ายพวกปีศาจร้ายมันซ่อนอะไรไว้อ่ะเขาก็พูดกับพวกเราเสมอนะตรงเนี้ยมันมีเหมืองอยู่เหมืองอยู่ตรงฝั่งนู้นนะแต่มันปิดไปแล้วล่ะเขาบอกว่าอย่าให้พวกเราไปฉันคิดว่าเดี๋ยวฉันไปดูให้นะว่าต้องเจออะไรบางอย่างโอเคผมคิดว่ามันน่าจะเป็นในเมืองนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับ
จะไปกันต่อนะในเมืองนะมันจะมีเหมือนกับความลับบางอย่างที่มันไม่ยอมให้เราเข้าไปนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าไม่ทันหรือว่าอย่างไรหรือผมว่าจะแปลไม่ทันยังไงเปิดซับไตเติลได้นะครับผมจะทิ้งไว้ที่กลุ่ม CC นะครับสามารถกดไปดูเพิ่มเติมได้นะเราจะต้องไปบริเวณนี้เลยนะฮะโอเคไปอะไรวะโอ้ดูนี่สิI guess you don't pay no mind that these are Murphy Hills. ฉันบอกเลยว่าอย่ามาที่หุบเขาเมาฟรีนี้เข้าใจไหมกูได้ม้ามึงแล้วนะเอาล่ะยอมแพ้ซะ You fellas are making a mistake. มึงผิดพลาดแล้วล่ะมาเจอกูเนี่ยมึงผิดพลาดจริงๆใช่พวกมึงผิดพลาดแล้วไปก่อน2นัดไปมึงอีกตัวนึงอย่าฆ่าม้ากูอย่าฆ่าม้ากูไปละไปละไปแล้วครับอย่าช้าอยู่ใหญ่เราอยากไม่อยากจะเสียเวลามากกว่านี้ครับเราจะไปทำเควสกันต่อดีกว่านะครับใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นลูกพ่อใจเย็นนะฮะเตรียมฮานูไปด้วยครับเผื่อต้องสเตลนะครับปืนก็เป็นปืนนี่แล้วกันโอเคจะได้มีกระสุนหลายๆนัดนะจัดไปโอเคพร้อมลุยครับเหมืองนะครับอันนี้เป็นเหมืองเก่าเหมืองที่ปิดไปแล้วนะฮะอยู่ดีก็นี่สินะให้เราเข้าไปนะครับโอเคค่อนข้างน่ากลัวนะครับเข้าไปที่เมืองแล้วหาหลักฐานบางอย่างเกี่ยวกับคำสาปนะครับผมว่ามันแคบไปหน่อยนะแคบจนแบบว่าหายใจไม่ออกนะอาเธอร์ยังไอเลยนะตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีนะครับโอเคเราไปดูกันต่อซ้ายนี่มีอะไรไหมครับเป็นกล่องนะครับเปิดได้ไหมไม่ได้นะครับผมว่าเปลี่ยนมุมกล้องดีกว่ามันน่าจะไม่เวิร์กเดี๋ยวผมลงไปแล้วครับ มันน่าจะหายใจไม่ออกเลยนะครับตรงนี้เพราะว่ามันปิดตายไว้นะครับน้ำเหลืองๆนี่คืออะไรโอเคนะครับเดี๋ยวลองเช็คดูว่ามีอะไรซ่อนไว้อยู่หรือเปล่านะครับ อ่ะเธอไอครับอันนี้สินะคำสาปนะใช่โอ้มันเป็นทางน้ำนะครับใครนะกูเห็นนะว่าใครอ่ะจบแล้วมันเกมแล้วล่ะตอนนี้มึงมาวางยาพิษในเหมืองหาทางออกตอนนี้นะครับไอเวนกูจะออกไปจากที่นี่อ๋อมันสรุปแล้วเนี่ยคือมันเอาน้ำนะครับโอ้โหคนตายนะน่าจะเป็นแบบคนในเหมืองตายนะอาเธอหายใจไม่ออก
Where's this run off heading? ต้องหาทางออกกันนะคือสรุปแล้วเนี่ยเป็นที่พวกมันมาวางยาคนในหมู่บ้านนี้นะครับ No ไม่ไม่ใช่ทางนี้เออเจอหนูแรหรือเปล่าเนี่ยพอเวลาเก็บหนูแบบเฮ้ยเลยอ๋อได้หนูครับหนูแบบเพอร์เฟกต์นะฮะตรงนี้ใช่ทางไม่ใช่ทางไหมโอ้ยเวนตันอีกแล้วนะครับโอ้ไอ้น้ำเหลืองๆนี่ก็คือไอ้แมปที่ผมเคยมาแล้วนี่หว่าที่มาดูไอ้ลายสลักอะไรอะตรงนั้นใช่ไหมอ๋อใช่เลยครับก็คือจุดเดียวกันไอ้ตรงน้ำตกใหญ่ๆนะครับที่เรามาดูไอ้เจ้าหาการหาทองครับคือมันไม่ใช่น้ำทองครับมันเป็นน้ำเน่านะครับที่ใส่สารพิษนะครับโอ้โหสรุปแล้วอึ้งกว่าเดิมครับไม่ใช่ทองนะคือไอ้น้ำที่มันติดพิษเนี่ยไอ้ชาวบ้านมันก็กินกันครับก็กลายเป็นติดพิษกันหมดเลยนะครับมันใส่ยาดิทางนี้ผมจำได้ทางนี้เอามันเปลี่ยนแมปด้วยครับอยู่ดีก็พังออกมานะครับอ๋อนี่จะเป็นอาจารย์เส้นนี้ผมจำได้ครับมันจะมีทางให้ตกไปด้วยนะที่เราไปหาทองกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปแสงสว่างครับเจอแล้วครับแสงสว่างนี่ไงมันเป็นปากทางน้ำพอดีครับแล้วก็มีสารพิษผสมเข้ากับน้ำตกพอดีครับก็เลยเละเทะกันเลยครับตอนนี้คนที่ดื่มน้ำตัวนี้ก็ตายห่าหมดนะฮะโอเคไปไม่ปลอดภัยตรงนี้ไปโอเคนะครับเราก็รู้ความจริงแล้วครับว่าไอ้เจ้าคนร้ายก็คือไอ้เจ้าร่างทรงนะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะรีบลงไปเลยนะครับมันก็ไม่ได้ใกล้ไม่ไกลจากหมู่บ้านครับไปแบบไม่รอมานะครับไปเลยด่วนโอเคเราไปทำอะไรกันนะเป็นบอกแล้วว่าพวกเราจะแทนพอร์ตปกป้องนายจากความมืดเขาใช่ไหมไหนฉันจะแสดงให้เห็นแต่ครั้งแรกต้องเขียนอะไรในเอกสารนี้ก่อนมันเป็นกระดาษพิเศษฉันจะปกป้องพวกนายจากการเดินทางเรายอมออกไปจากที่นี่แล้วก็ชดเชยกับบริษัทเดี๋ยวนะหยุดนะไหนบอกคุณบอกอ่านอะไรไม่ออกไงมึงเล่นอะไรอยู่ฮะเอาล่ะฉันคิดว่าคำสาปเอาพวกนายไปมันตาหาที่ทำอย่าไปไหนนะฉันไปในเมืองนั้นแล้วเจอไอ้นี่กินเข้าไปได้อย่างไรฮะเป็นพิษกันหมดแล้วเขาแค่เตือนเฉยไม่ใช่เหรอมันบอกว่างั้นเหรอนี่อะไรไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรงั้นเหรองั้นมึงดื่มเข้าไปเร็วนี่เลยนะไม่ยาโหกอกปากเลยอาเธอร์บอกเกินเหตุมึงกำลังฆ่ากูติดพิษเห็นไหมมันเป็นยาพิษในเหมืองนั้นมันเป็นสารเบื่อหนูฉันก็แค่ปล่อยมันเฉยๆฉันอยากให้พวกนายออกไปจากที่นี่ต่างหากอ๋อนี่ไงได้ยินยังมันเข้าไปในตัวฉันแล้วมันก็ติดพิษเหมือนกันโอ้พระเจ้าวันนี้เป็นวันที่ปลอดภัยแล้วแต่พวกเราต้องสาบบ้าอะไร
ไอ้นี่ก็บ้าบอลเหมือนมีพลังบางอย่างในเมืองนี้ไม่มีผีมันเป็นบริษัทขุดเหมืองมันเป็นปีศาจมันเป็นปีศาจจากบริษัทเหมืองพี่น้องเราต้องไปสวดอวพรนะสวดภาวนาทำไมต้องทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราจัดการคำสาปเองเอาหน่ะอย่าได้เงินเอาไปเลยอะไรวะเนี่ยสรุปแล้วเลอะเทอะกันทุกคนนี่คือการเชื่อคนคนเดียวนะครับทำให้กลายเป็นแบบนี้นะครับไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยนะครับก็จบไปครับสำหรับเควสบ้านผีเฮี้ยนนะผมครับของหมู่บ้านผีเฮี้ยนนะผมขอตั้งชื่อไว้นะครับมันเข้าไปข้างในชั้นโอเคนะก็นี่ไงใช่ไหมเหมือนเป็นเซ็นเอกสารยืนยันว่าจะยอมออกไปจากที่นี่นะครับโดยบริษัทน้ำมันอันนี้นะครับที่แอนเนสเบิร์กนะครับมีการวางแผนกันอย่างดีเลยนะครับแล้วก็จะให้พวกชาวบ้านนี่ออกไปจากที่นี่นั่นเองนะครับเนี่ยครับมีการเซ็นเอกสารอะไรทุกอย่างนะครับโอเคก็ยังไงก็ฝากคุยตามทาง Facebook YouTube แล้วก็ Twitch เช่นเคยนะครับรวมไปถึงน่ะเกียดไอลานี่หลายทีแล้วนะไอลานี่หลายทีแล้วเดี๋ยวนะนี่คือมึงเป็นมิตรกับกูใช่ไหมโอเคไปดีกว่านะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ Come on.